สวัสดีค่ะพบกับดีเอ็มซีนิวส์ในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะสำนักงานกาลยนานมิตรสุขโขทยัยจัดกิจกรรมนั่งสมาธิในโครงการปฏิบัติธรรมนำร่องประจำอำเภอเมืองสุขโขทยัยและร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานสำนักงานกาลยนานมิตรจังหวัดสุขโขทยัยโดยการนำของพระอาจารย์วีรพงศ์อภิวีโรและพระภัยศิษฐิติมันโตพระอาจารย์ประจำจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับผู้นำบุญจังหวัดสุขโขทยัย ร่วมกันปฏิบัติธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนโดยพระอาจารย์ได้นำสาวดชนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านร่วมกันถวายธยธรรมและปล่อยปลาอีก100กิโลกรมัมนอกจากนี้สาธุชนที่มาร่วมงานยังได้ถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยด้านผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างกล่าวว่านับเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนชาวพุทธหันมาให้ความสนใจในการสั่งสมบุญด้วยการปฏิบัติธรรม สั่งสมบูรณ์ด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการปลูกฝังคำนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่พึงกระทำให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปอย่างเยาวชนต่อไป มาติดตามข่าวการสร้างบาร,รมีของพี่น้องของเรานะคะที่วัดพระธรรมกายบาวเรียประเทศเยอรมน,นีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานบุญใหญ่ในพิธีฉลองพระประธานยุโรปซึ่งจะจัดในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะกาลยนมิตรวัดพระธรรมกายบาวเรียได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายบาวเรียโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมและร่วมกันเตรียมงานพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้เข้าร่วมพิธีบูชาข้าวพระจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยมีกลลาลยานมิตรดารุณีเนเกลและครอบครัวพร้อมด้วยกลลาลยานมิตรละองนอยเมเยอร์ ayer, และกลุ่มธรรมชัยเป็นประธานส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทา,นม,ลลานมีกาลยานมิตรวีนาคิรีเคตและกลลาลยานมิตรอ่อนยุงอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคสายสาธารณชนทุกท่านได้ร่วมกันฟังสัมมนานและปฏิบัติธรรมพร้อมกับช่อง DMC ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบนิ่งและทุกคนต่างปลื้มปิติในบุญก่อนที่จะช่วยกันพัฒนาวัดเนื่องในโอกาสเตรียมสถานที่รองรับงานบุญใหญ่คืองานฉลองพระประธานยุโรปซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้โดยมีพระภาวนาวิริยะคุณหลวงพ่อทตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ6รอบ72ปี โดยจะมีสาธุชนจำนวนมากทั่วทั้งทวีปยุโรปเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ในอีกวาระหนึ่งและขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญและต้อนรับพระทุดงกว่า1,000รูปในเส้นทาง356.5กิโลเมตรค่ะในพื้นที่5จังหวัดนะคะก็คือที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่วันที่2ถึง25มกราคมพุทธศักราช2555นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234ค่ะหรือที่เบอร์นะคะ0 8 7 7 7 7 7 7 7 1 3ค่ะและกลับมาติดตาม DMC News ได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อไปสวัสดีค่ะ